วัสดีค่ะบริษัท Endopack นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับถุงพลาสติกแบบพับข้างค่ะโดยการวัดขนาดของถุงพับข้างนะคะเราก็จะวัดในส่วนของด้านกว้างและด้านยาวค่ะและจุดที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือด้านฉีกข้างนั่นเองค่ะข้อดีของถุงพับข้างนะคะก็คือสามารถขยายด้านข้างออกได้ค่ะเนื่องจากตัวถุงเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีด้านข้างพับซ้อนไว้นะคะทำให้เมื่อตอนพับเนี่ยแบนแต่ว่าเมื่อถูกกางออกมาใช้แล้วนะคะถ้าทำให้ถุงค่ะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเมื่อมีการใส่ชิ้นงานหรือสินค้าลงไปค่ะโดยถุงพับข้างนะคะเมื่อขยายด้านข้างหรือด้านก้นถุงออกเนี่ยก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนถุงมุ้งเลยค่ะและด้วยข้อจำกัดของเครื่องจักรของเรานะคะสามารถทำจีบข้างได้กว้างสุดแค่20เซนค่ะแต่ถ้าหากด้านจีบข้างของลูกค้ามีความกว้างเกินกว่า20เซนนะคะทางเราอาจจะขอเสนอในรูปแบบรูปทรงถุงมุ้งแทนนะคะเนื่องจากลักษณะการใช้งานของถุงไม่แตกต่างกันค่ะและยังมีพื้นที่การใช้งานเท่ากันด้วยค่ะลูกค้าหลายรายอาจจะกำลังงงนะคะว่าวิธีการปรับเปลี่ยนจากถุงพับข้างให้เป็นถุงมุ้งพลาสติกเนี่ยทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำจากถุงพับข้างให้กลายเป็นถุงมุ้งกันนะคะจากตัวอย่างนะคะถุงพับข้างมีขนาดด้านกว้าง40เซนความยาว 3.5 เซนและด้านจีบข้างอีก15เซนค่ะเมื่อนำมาขยายหรือกางออกนะคะก็จะได้ขนาดของถุงขนาด30เซนคูณ40เซนความสูง20เซนขนาดของความสูงจะลดลงนะคะเมื่อการนำไปใช้ถุงพับข้างเนี่ยเมื่อนำไปรองก้นกล่องหรือนำไปใส่สินค้าจะทำให้ความสูงลดลงค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจถุงพลาสติกแบบพับข้างหรือถุงมุ้งพลาสติกชนิดอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ